ไฮโซพอสอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับผมเรื่องนี้ไม่ทราบเหมือนกันมีถามน้องค่ะไม่ครับไม่ส่วนมากถ้าเป็นข่าวอะไรที่มันไม่ค่อยแบบอันนี้ก็จะไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่จริงๆได้เห็นข่าวหรือยังคะเพิ่งรู้เนี่ยแหละครับใช่ไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็แบบเหมือนกับมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องข่าวถ้ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องอะไรเนี่ยมันก็น่าจะแบบอีกอย่างนึงหรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะอะไรเงี้ยผมว่าไม่นะครับความรู้สึกของผมกับน้องก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนช่วงสถานะล่ะความรู้สึกเหมือนเดิมแล้วสถานะล่ะเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรคือเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าหลายๆคนก็จับตามองว่าเอออาการงอนกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีจริงๆใช่มั้ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงแบบช่วงที่ข่าวมันมาแล้วก็มันก็เป็นเวลาที่ทุกคนสามารถที่จะตั้งคำถามหรือว่าที่จะแบบเขาเรียกว่าตั้งคำถามหรือว่าสร้างให้มันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นข่าวขึ้นมาได้อะไรเงี้ยผมว่าผมมันก็ไม่ผิดหรอกมันเป็นช่วงเวลาของสิ่งนั้นที่มันจะเกิดขึ้นมาแต่ว่าข้างหลังจริงๆที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วคนนอกไม่มีใครรู้หรอกครับผมอันเนี้ยผมบอกเลยว่าเพราะผมเป็นคนที่เก็บเรื่องส่วนตัวไว้ค่อนข้างเก็บเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องสถานะหรืออะไรก็ตามแต่ผมยืนยันได้เลยว่าความรู้สึกของผมกับน้องยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมไม่อยากตอบอะไรแบบแตกแขนงไปเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีมันไม่จริงมันอะไรเงี้ยมันเข้ามาแล้วพอมีข่าวงอนกันนิดเดียวเพราะมีข่าวนู่นข่าวนี้ออกมาเต็มไปหมดผมว่าก็เป็นธรรมดานะครับมันเป็นช่วงของสิ่งนั้นอะที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงของข่าวเป็นช่วงของปัญหาเป็นช่วงของการต้องนั่งตอบคำถามอะไรเงี้ยจริงข่าวมันทำให้เราแบบบั่นทอนความรู้สึกของผู้เราไหมคะไม่เลยครับเรื่องข่าวไม่เคยมีผลกระทบเกี่ยวกับความสัมพันธ์อะไรเลยครับเพราะไม่งั้นผมว่าถ้าเรามาดึงเอาความปัญหานี่มาแบบเป็นเรื่องที่แบบเป็นปัญหาของคน2คนหรืออะไรเงี้ยผมว่างั้นมันตายแล้วอ่ะเลยไม่ไหวหรอกผมไม่ค่อยใส่ใจห่างกันนะครับเพราะว่าทำงานไม่ค่อยได้ทำงานเจอกันก็น้อยเพราะว่าน้องก็มีงานค่อนข้างเยอะผมเองก็ถ่ายละครต่างจังหวัดแล้วก็ถ่ายละครดึกมากๆด้วยเราก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาแบบจะมาไปไหนมาไหนหรือว่าเจอกันอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยมีไปแซวเขาเรื่องข่าวมั้ยกี่ไก่โซพอร์ตไม่แซวหรอกครับเขาคงไม่ชอบไม่แซวมั้งอะไรมันอีกส่วนนึงก็คือเหมือนวันเกิดน้องที่อันนั้นน่ะผมถ่ายละครจริงๆครับผมคือถ้าว่างผมไปอยู่แล้วจริงๆน้องเขาได้ชวนครับชวนแล้วให้ของขวัญอะไรน้องก็มีให้แหละครับมีให้อยู่ไม่บอกดีกว่าแต่ให้ไปใช่ครับใช่ครับเขาชอบไหมคะก็น่าจะชอบมั้งเป็นกล้องฟิล์มเขาก็ชอบถ่ายฟิล์มอยู่แล้วช่วงนี้อะไรเงี้ยทำไมถึงให้กล้องฟิล์มผมว่ามันก็คลาสสิกดีแล้วก็อีกอย่างมันสนุกครับที่แบบว่าเราถ่ายแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรให้ลุ้นหรือเปล่ามันก็ลุ้นๆดีว่าแบบเฮ้ยรูปจะออกมาสวยหรือเปล่าแฟลชจะโฟกัสได้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยว่ามันก็ถ่ายรูปเราหรือเปล่าฮะก็ไม่แน่นะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาอยากถ่ายใครอยากถ่ายรูปคู่กล้องไปดิฮะไม่รู้อันนี้มีอีกเรื่องนึงเหมือนเรื่องของพี่แม่แก้วโพสต์เรื่องอโหสิกรรมอ๋อโอเคอันนี้คือเหมือนกับจริงๆก็มีแบบมีนานแล้วนะปัญหาที่แบบคนผมไม่เรียกว่าแฟนคลับดีกว่าเป็นคนที่แบบไม่หวังดีแล้วกันมาแบบพิมพ์หรือว่ามาด่าใน Instagram ของคุณแม่อะไรเงี้ยเรื่องตั้งแต่เรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องอะไรต่างๆนานาหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องลงรูปไม่ลงรูปเรื่องกับย่าเรื่องอะไรเงี้ยว่ามันอาจจะมากจนเกินไปจนบางทีแม่เขาต้องแบบออกมาชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นตรงกับ Instagram ของแม่อย่างเดียวนะเรื่องความสัมพันธ์ของน้องๆทั้ง2คนอะไรประมาณเนี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคน2คนอยู่ดีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยจริงๆเราเป็นห่วงคุณแม่หรือแม่ค่อนข้างโดนค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เป็นห่วงมั้ยเป็นห่วงเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าผมเชื่ออย่างนึงว่าเวลาที่เราอยู่กับโซเชียลเนี่ยทุกอย่างมันค่อนข้างเปิดมันเป็นโลกออนไลน์ที่มันเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอะไรที่มันบล็อกได้หรือว่าอะไรที่มันห้ามได้มันก็ห้ามแต่อะไรที่มันสุดวิสัยจริงๆแล้วมันก็เหนื่อยที่จะแก้ไขบางทีก็ต้องปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยแม่เราซีเรียสแม่เพราะข่าวค่อนข้างแรงโดนผมว่าน่าจะไม่ซีเรียสแล้วมั้งครับให้กำลังใจเขายังไงบ้างก็คุยกันนะครับผมปกติก็คุยกันถึงปัญหาต่างๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมีอยู่ท่อนึงที่แม่บอกว่าแม่เก็บไม้พายแล้วย่าบอกให้ไม่ถามประเด็นนี้คงจะแบบประมาณว่าก็ประมาณที่ผมบอกครับคือไอ้เรื่องที่แบบจะมาคาดหวังอะไรจาก Instagram แม่อะไรเงี้ยคงไม่มีอะไรเงี้ยคืออย่ามาแบบอย่ามาให้ร้ายอย่ามาแบบ
คาดหวังอะไรกับ Instagram ของแม่เลยประมาณนี้แหละประมาณนี้แล้วส่วนความรักของทั้ง2คนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้อย่างนั้นเดี๋ยวอธิบายหน่อยว่าแม่แก้มันเป็นอะไรก็หมายความว่าอย่างนั้นแหละคือผู้ใหญ่ก็คงจะเห็นว่าเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของคน2คนอยู่ดีอะไรเงี้ยอะไรมันจะเกิดมันก็คงต้องเป็นเรื่องของคน2คนอยู่ดีแต่ยายาก็ค่อนข้างตกใจเนาะกับการโพสต์ของแม่แก้วครั้งนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คาดคิดอะครับว่าจะโพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่นั้นเมื่อกี้บอกว่าห่างกันแล้วความรู้สึกห่างมั้ยก็ถึงบอกไงว่าความรู้สึกยังเหมือนเดิมแต่ได้อธิบายมั้ยคะว่าแบบคนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเค้าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกครับอธิบายให้เขาฟังคุยกันได้เคลียร์กันแล้วถึงที่เกิดขึ้นที่โพสต์ออกไปใช่เคลียร์แล้วไม่มีโอเคมั้งโอเคครับก็บอกให้ฟังว่ารักพี่โอเคพี่จดซ้อนได้แต่มาเพิ่งดีเลยไหมเยอะแต่เพิ่งพี่ออกก่อนแป๊บนึง